เทียมกระเทิงฝังเสร็จหายแล้วเอาไปฝังบรรจุเสียหายเต็มแล้วก็เอาไปฝังไปฝังทีนี้เศรษฐีคนนี้เวลาแกฝังเงินไว้นั่นจะไม่ได้บอกให้ลูกให้หลานใครๆทราบทั้งนั้นเวลาตายแล้วแกเป็นห่วงสิเป็นห่วงอะไรก็เป็นห่วงเงินเป็นห่วงเงินแล้วทำไงที่นี่มันจะสมห่วงก็ต้องมาเป็นหมาสิเป็นหมาดำมาอยู่สกุลนั่นแหละมีและตำรานี่นี่เป็นพยานนี่เรียนมาด้วยขันมึงมาเป็นมีพยานแล้วเราก็พูดถ้ามีพยานแล้วเขาจะว่าหาเรื่องมาหลวงตามาไงมาหาต้มคนด้วยนี่เมื่อเรามีพยานเราก็พูดสิเออใช่ไหมท่านหมาเออนั่นเศรษฐีตายแล้วไปเป็นหมาดำจนพระพุทธเจ้าเสด็จบินธบาโอ้ตายนี่ท่านฟังสิท่านชมุทานอานนท์นี่พระตะก่อนท่านไม่ได้ไปบินธบาโปรดสัตว์ตรงนั้นนะเข้าไปเนี่ยมาดำตัวนี้นะคือเศรษฐ์นันทเศรษฐีนั่นเองว่างั้นตายแล้วมาเป็นหมาเนี่ยแล้วหมาตัวนี้มันมีเงินมากนะว่างั้นนะตั้งแต่มันเป็นเศรษฐียังมีเงินมากมายลูกเต้าไม่รู้เลยนะในเวลานี้นะว่างั้นพอใช่ไปถึงวันแล้วพระนองก็เข้าไปทูลถามพระองค์ก็ทรงยับให้ทราบว่าหมาตัวนี้ถ้าเจ้าของบ้านเขาน่ะปฏิบัติต่อหมาตัวนี้เช่นเดียวกับปฏิบัติต่อนันทเศรษฐีแล้วเขาจะมีเงินมากมายคือนันทเศรษฐีนี่หมาตัวนี้น่ะเป็นนันทเศรษฐีมาเกิดแล้วเวลาพวกลูกทั้งหลายนี่มาปฏิบัติต่อหมานี่ต้องเรียกว่าคุณพ่อทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียกพ่อทั้งหมดว่างั้นนะปฏิบัติหมาตัวนี้เช่นเดียวกับปฏิบัติกับพ่อแล้วจะหาอุบายให้หมาตัวนี้พาไปบอกคุณสมบัติไว้ที่ไหนคุณพ่อเอาเงินไว้ที่ไหนฝังไว้ที่ไหนบอกลูกหน่อยอะไรนี่แล้วจะไปบอกผมนะว่าแล้วเขาก็มาอุปถัมภ์ประทานจริงๆแล้วอย่างว่าแล้วก็จบประแจงคุณพ่อนั่นคุณพ่อนี่แต่จะไปหาประแจงหาเมียอะไรนะคนไม่ได้นานนี่นะมันเป็นนะคนเราทุกวันนี้มันเป็นนะประแจงหาเรื่องไม่เป็นท่างั้นมีเยอะนะแล้วต้องขู่ไว้ลูกศิษย์ของเรานี่นะไม่ใช่ลูกศิษย์ใครนะนี่ต่อนะต่อเรื่องลืมแล้วแหละนะเนี่ยอ๋อเออทีนี้ก็พอนั่นพระนงก็ไปเดียงไปเตือนบอกให้ปฏิบัติต่อไม้นั่นเขาก็ทำอย่างนั้นเลยพอทำนั้นแล้วก็ประจบประแจงให้หมานพาไปโอ้มันไปตุยตะกุยตรงไหนขุดขึ้นมาจนหายเงินพวกนั้นเป็นเศรษฐีนั่นแหละทีแรกก็ว่าเอ๊ะเงินนี่คุณพ่อมีมากมายกองเจอว่าให้ใครก็ไม่เคยได้ยินว่าให้ใครแล้วมันเป็นยังไงต่อไงเนี่ยเลยยุ่งกันอยู่ความได้เรื่องจากพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งนั้นแล้วจึงให้หมาท่านนี้พาไปหัวได้หมดเจ้าของก็อย่างมากก็หมาท่านนั้นก็ลูกเขามาเสียสันมาเป็นคุณพ่อท่านแหละแล้วอย่างนึงอาหารการกินได้กินนิดหน่อยส่วนที่จะเสวยให้มันหนักกว่านั้นไม่มีนี่เพราะอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นของเศษของเด่นถ้าเป็นของได้ทำบุญให้ทานแล้วมันไม่ใช่ของเศษของเด่นเป็นของที่มีคุณค่ามากอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยมีคดีอย่างน้อยเท่าร้อยตัวร้อยเท่าอย่างนั้นอันนี้มันเป็นของเศษของเด่นที่ตัวท่านจึงสอนให้ระวังหนาความตนีทีเนี้ยนี่ทำคนให้ล่มจมมามากต่อมาแล้วหนาอย่าไปถืออย่าไปใกล้ชิดติดพันกับมันมากเกินไปหนาท่านบอกพระพุทธเจ้าเองนั้นผู้บอกท่านเคยเห็นโทษมาพอแล้วนี่นะผู้ที่เห็นโทษมาแล้วว่าพูดเรื่องโทษย่อมถูกต้องเห็นโทษด้วยเหตุผลกลไกอะไรสิ่งใดเห็นโทษเพราะสิ่งใดพูดนำสิ่งนั้นมาพูดจะไม่ผิดผู้ที่เคยเห็นแล้วผู้ไม่เคยที่ต้นเดาเกาหมัดคันไม่คันเกาด่าไปเลยเข้าใจไหมล่ะคันไม่คันเกาด่าไปเลยแล้วเห็นผู้หญิงอะไรพูดนั่นพูดนี่หยอกนั่นเกี่ยวนี่พันนั่นยุ่งไปหมดนี่เพราะว่าคันในที่ไม่เกาถ้าเราเป็นเมียนี่ฟาดแข้งหักนะอ้าจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นเมียนั่นเอาแข้งหักจริงอ่ะแล้วจะมีนะใครนะใครไม่แฟนของเราน่ะตัวสำคัญกับผู้ชายน่ะตัวไหนมันสำคัญกันเอาเลยนะหลงพ่อส่งเสริมเลยนะเอาเลยถ้ามันเก่งอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องมันเก่งอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมโลกทุกวันนี้มันร้อนเพราะอะไรพากันพิจารณาสิเพราะต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างส่งเสริมไม่เห็นโทษของมันเกิดความเดือดร้อนผัวกับเมียมองหน้ากันไม่ได้เป็นยังไงมันทำไมถึงมองหน้ากันไม่ได้ถ้าไม่ใช่กิเลสตัวนี้จะเป็นอะไรไปถ้าเป็นอย่างอื่นจะเป็นอะไรใครจะสนิทจมติดจมกันยิ่งกว่าผัวกับเมียเป็นอวัยวะเดียวกันฝากเป็นฝากตายใครจะยิ่งกว่าผัวกับเมียวะแต่ที่นี่มองหน้ากันไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะตัวนี้มันเป็นตัวทำลายพระอาจารย์มานะนี่อะไรมีไปที่ไหนเห็นแต่กิเลสมันเหยียบหัวคนเหยียบคอคนไม่เห็นคนได้เหยียบหัวกิเลสบ้างเลยนี่
ถ้าหลวงตาจะดุบ้างเล็กๆน้อยๆโอ้ยหลวงตานี่ดุนะนั้นหลวงตาช่วยแก้เชือกมัดคอมันออกกิเลสมัดคอมันยังไม่รู้เรื่องเลยนี่มาให้เข้าใจป่ะล่ะหืออ้าวจริงๆน่ะเราพูดตามความจริงนี่นะเวลานี้กิเลสตัวนี้กำลังเพ่นพ่านไม่แน่นหน้าด้านที่สุดคือกิเลสตัวนี้มีลูกมีเมียมีผัวแล้วมันก็ไม่อายไม่อายมันหน้าด้านที่สุดมันออกสังคมมากไม่ว่าตรงไหนตรงไหนมีหมดแต่เรื่องนั้นแหละเรื่องลามกตกเปรตต่อไปมันจะไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าแล้วนี่แหละคือแฟชั่นนี่แหละคือกุลสตรีวะกุลสตรีหมาอย่างนั้นเลยไม่มีหางแต่ว่าจะอยากเป็นอะไรก็กุลสตรีกุลเล็บมันกุลสตรีหมาที่นี่หมาก็มีหางสิเราไม่มีหางได้ไปอวดเขาได้ยังไงแล้วเขาไล่กัดเดี๋ยวจะมายุ่งแล้วนะเขาว่าไงว่าไงอายเขานะให้พากันจำมันนะถ้าคนมีศีลมีธรรมแล้วจะไม่มีงาใครงามยิ่งกว่ามนุษย์เรานี่ไม่มีใครจะมีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์เราเพราะมนุษย์นี่ธรรมดาเป็นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามอยู่แล้วมีอำนาจโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายกลัวทั้งนั้นกลัวมนุษย์เราแต่ไม่ทำตัวให้เสียอันสิเอาศีลธรรมเข้าไปประกอบดูสิใครจะเกินมนุษย์เพราะศีลธรรมนี่ประดับมนุษย์ให้มีความสวยงามให้มีสง่าราศีมีอำนาจวาสนาวิญญาณสุภาพนี่ก็ต้องพ้นทุกข์จะได้โดยศีลธรรมในทางนั้นกิเลสมันพาคนให้พ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนเพียงอาศัยกันไปแล้วก็ประเทศเล็กหมดแล้วเหล่านี้เมื่อเรายังระงับดับมันไม่ได้ก็ให้ระมัดระวังรักษาเช่นอย่างไฟในบ้านเราก็บอกแล้วนี่นะถ้าต่างคนต่างระมัดระวังรักษาเราใช้ไฟนั่นแหละในบ้านนั่นแหละหุงต้มแกงอะไรทำความสว่างสว่างเนี่ยไม่เป็นภัยเป็นประโยชน์นี่ทางเรารักษาปฏิบัติดีอย่างสามีภรรยาใครจะไปรักไปชอบไปติดจมกันเผื่อเป็นฝักตายกันนะยิ่งกว่าสามีภรรยานี่ก็คือความถูกต้องตามหลักธรรมไม่ไปยุ่งไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไม่ยุ่งนั่นให้ปฏิบัติตามทำนองคลองธรรมเดินไปตามแนวตามแถวไม่ปีกแย่จากทางไปเหยียบขวดเหยียบน้ำที่ไหนมันก็คงแน่หรือสิสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ฝากเป็นฝากตายกันได้มองดูตลอดทุกลูกเล็กเด็กแดงยิ้มแย้มแจ่มใสหมดสกุลนั้นก็ดีสกุลนี้ก็ดีพ่อแม่ดีแบบพิมพ์ดีอารมณ์แนะนำสั่งสอนให้เป็นคนดีด้วยกันและต่างคนต่างเป็นคนดีมาบวกกันเข้าไปยังไงนี่ก็ดีทั้งก็ดีมันก็เป็นคนดีไปหมดเลยสิแล้วเอาของแล้วเธอมาบวกกันเข้าสิเอานี่ขี้หมูนี่ขี้หมานั่นขี้สดนี่ขี้ร้อนนะเอามาบวกเข้าไปสิเป็นยังไงขี้กี่กองเอามาบวกกันแล้วมันมีกี่กองที่เนี่ยแล้วเข้าไปใกล้ได้ไหมอันนั่นก็เหม็นนี่ก็เหม็นใครเคยไปเห็นขี้มันเป็นมันเป็นน้ำหัวหอมเคยมีไหมนั่นกองนี่มาบวกกันเราบวกเขาขี้ต่อขี้บวกกันท่อมเป็นยังไงนั่นน่ะเลอะไปหมดเลวไปหมดไม่มีอะไรเกินขี้ต่อขี้นี่ชั่วต่อชั่วบวกกันเท่ามันกันเขาก็ชั่วคนนั้นก็ชั่วคนนี้ก็ชั่วต่างคนต่างฝั่งสั่งสมความชั่วมองเห็นหน้ากันเอาตั้งแต่ความชั่วมากระจายขายตลาดแล้วก็โรคอย่างนั้นก็เอาทุกข์มาบ่นกันนะแล้วไม่เห็นโทษแห่งความชั่วแล้วไม่เห็นคุณค่าความดีดีเพราะอะไรแล้วโลกมันจะจมนะมนุษย์เรานี่แหละจะเป็นผู้ทำโลกให้จมทำเจ้าของให้จมมนุษย์เรานี่แหละเป็นผู้ฉลาดแต่ฉลาดทำความให้จมให้เจ้าของถ้ามันมีนำนั่นไม่นำธรรมะของจอมปราชญ์เข้ามาปฏิบัติมาเป็นเครื่องประดับรักษาตัวเองเนี่ยจะหาความเจริญไม่ได้นะมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่าโลกที่เจริญจะมันเจริญอะไรไปดูสิเรือนจำวันหนึ่งจะได้ปลูกเรือนจำห้าหลังแต่นั่นเรือนจำสร้างเรือนจำห้าแห่งวันหนึ่งมันนึงจะพอความชั่วของคนแล้วมันเจริญอะไรนั่นมันก็ไม่เจริญแต่นักโทษเราอยากเจริญไม่เจริญแบบนักโทษน้องตอบมาสิใครจะเจริญไม่เจริญแบบนักโทษเต็มในเรือนจำใครจะไปอยากเจริญอย่างนั้นตั้งแต่หมาเขาก็ไม่ได้เข้านะเข้าในเรือนจำมีแต่คนเข้าแสดงว่าคนโง่กว่าหมาสิเราจะปฏิบัติยังไงให้มันดีกว่าหมาล่ะเอาไปพิจารณาสิธรรมะพุทธเจ้าเป็นของเด็ดของขาดแท้ๆเป็นของมีอำนาจวาสนาทำไมจึงเราจึงไม่เอามาบังคับขับไสกิเลสหรือบีบหัวกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยให้ธรรมะได้ครองหัวใจเราจะเห็นความสุขความเจริญเป็นยังไงบ้างในตัวใจของเราเราจะเห็นอำนาจวาสนาว่าเกิดจากที่ไหนเกิดอยู่กับบุคคลผู้ใดใครเป็นผู้รักษาอำนาจวาสนาเราก็จะเห็นอยู่กับบุคคลผู้มีศีลมีธรรมแหละถ้ามีศีลมีธรรมแล้วเอาเธอว่างั้นเลยดีไม่ดีตายแล้วกุศลตามไม่ทันเป็นยังไงกุศลตามไม่ทันอ้าวจานพระบาลมันเอาลงไปนรกซะก่อนสิผ้ายังโงเงยอยู่จะไปกุศลมัตติกายังไม่ทันก็เอาไปแล้วนั่นเอาไปแล้วตามกุศลไม่ทันถ้ามันจำมานะโอ้ยวันไหนเทศทุกวันแล้วเราล้มตาบัวดูเลยเดี๋ยวนี้เหรอแล้วมันเป็นไงเรื่องนี้มีไหมมีในบุคคลไหมมีในพวกเราท่านไหมความชั่วทั้งหลายเราเนี่ยมันร้อนไหมมนุษย์เราเวลานี้เราพูดถึงเรื่องความร้อนโทษของความร้อนมาจากอะไรเราก็แสดงให้ฟังแล้วทำไงมันถึงจะเย็นเอาลองถ้าทำพุทธเจ้าไม่มีเราอยากจะเห็นฤทธาศักดานุภาพของธรรมพุทธเจ้าแล้วเอาไปปฏิบัติตัวเองลองดูสิเราเป็นฆราวาสไม่ต้องเอามากเพียงศีล5ตอนนี้พอแล้วนะพออยู่พอกินแล้ว
เนี่ยสำคัญถ้าเราก็เหมือนกันถ้าต่างองค์ต่างปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วถ้าจะมีอำนาจวาสนามากที่สุดเย็นที่สุดก็คือพระเองให้ความร่มเย็นจากโลกที่สุดก็คือพระอยู่เฉยๆก็เย็นถ้าลงธรรมได้เข้าสู่ใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วยุ่นไหนเย็นหมดเลยไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าธรรมกับใจเข้าสู่กันความดีกับคนเข้าสู่กันอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นคารวะญาติโยมเป็นลูกชาวพุทธก็ขอให้คำนึงถึงพุทธพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงเราจะเป็นคนแบกแนวเป็นเทวทัตลบกับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเวลานี้พวกเราเป็นเทวทัตนะลบกับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแล้วก็หาแต่ความทักษิณพิเศษว่าศาสนาพุทธทักษิณพิเศษมันทักษิณพิเศษอะไรเนาะทักษิณเยอะเนาะเราเหมือนบ้ามันจะเอาอะไรมาทักษิณธรรมะพุทธเจ้ามาอยู่กับคนบ้าได้ยังไงก็ต้องอยู่คนดีสิปฏิบัติคนตัวให้ดีมันก็ดีเท่านั้นแหละเอาแล้วนะพอโอ้เหนื่อยแล้วมันจะให้พรยังไม่ถึงไหนสองกันแล้วนี่เทพวิญญาณโมเป็นงี้นะแล้วจะจบไปเป็นด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นอีกก็ครบขันดีเรียนรู้สิทธิ์ฟังสนุกดีนะเนี่ยใครหลวงปู่สิงห์แล้วในหนังสือบอกว่าหลวงปู่สิงห์ท่านอาจารย์สิงห์นะคะอาจารย์สิงห์ขัตตยโมค่ะวัดสารวันตะก่อนเจ้าค่ะแล้วองค์ไหนมั่งครับเจ้าค่ะอาจารย์เสาแล้วท่านอาจารย์จันทร์นะคะจ้าจ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะสี่บูรพาจารย์เจ้าค่ะแล้วท่านอาจารย์ถึงใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเออเอาว่าไปที่นี่ว่าไปแล้วทีนี้ก็ในหนังสือเนี่ยเจ้าค่ะเขาบอกว่าถ้าจิตเนี่ยนะเจ้าค่ะถ้าสำเร็จเข้าถึงขั้นสูงสุดแล้วจิตจะสลายไปถึงขั้นโลกุตระนี่เขาว่าจิตสลายไปเนี่ยเจ้าค่ะลูกก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะแล้วก็มีบทสวดมนต์บางบทว่ารูปและนามไม่ใช่ตัวตนรูปและนามนี่ไม่ใช่ตัวตนอนัตตานี่ไม่ทราบหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะรูปนี่ไม่ใช่ตัวตนนี่ทราบเจ้าค่ะแต่ว่านามทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่ตัวตนมันสลายไปในหนังสือเล่มนี้บอกว่าตอนที่ทำสังคายนาท่านมหากัสสปะเป็นประธานพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้ปฏิบัตินี่ส่วนมากไปติดอยู่ขั้นพรหมเพราะว่ากลัวว่าจิตจะไม่ได้ไปเสวยวิมุตติเจ้าค่ะลูกฟังแล้วไม่เข้าใจจ้ะค่ะตาช่วยถ้ายังไม่เข้าใจก็จะอธิบายที่เรามาพูดทั้งหมดนี่ให้เข้าไปหาหัวใจคุณไปก่อนนะจะดวมกระจายไปหูนั่นหูนี่แล้วจะเกิดสัญญาอารมณ์บางทีเราอ่านหนังสือยังไม่ทราบความหมายลึกซึ้งอย่างละเอียดของธรรมแล้วนำมากระจายไปออกแล้วก่อนตามความรู้สึกของเรานี่จะทำคนอื่นเสียหายได้เข้าใจเปล่าล่ะถ้าเป็นเจ้าของเป็นผู้บรรจุไว้ในธรรมทั้งหลายแล้วพังมาที่เดียวหมดเลยนี่เป็นลงพระกัสสปะแล้วก็พระกัสสปะเป็นพระประเภทใดก็พระอรหันต์พระกัสสปะท่านพูดจะผิดไปที่ตรงไหนไอ้ผู้ที่นำเรื่องของพระกัสสปะมาพูดนั่นสิเราไม่แน่ใจนะแล้วเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้สิเราก็ไม่แน่ใจนะดังนั้นให้เก็บไว้ก่อนนะที่ตัวเราอกจานนะแล้วนี่เรายังไม่อ่านกับเราก็มีนะเรายังไม่ได้อ่านเราได้เชื่อพระกัสสปะที่ยังไม่เห็นองค์ทางตามนะเราเชื่อ 100% ถ้ามี 100% จะไม่มีอะไรเลยเหลืออยู่เลย 100% เหมือนกันเราเชื่อรากฐานสำคัญคือพระกัสสปะเป็นพระอรหันต์แต่ผู้ที่ไปจดจารึกหรือไปพูดเอาเรื่องของท่านมานะเป็นคนประเภทใดมันมีอยู่นะเป็นคนประเภทใดถ้าเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนอย่างไปจดจารึกเอาเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเฉพาะอย่างยิ่งเอาอริยสัจมาเพราะอริยสัจนี้เป็นธรรมที่กันกรองพระพุทธพระเจ้าให้เป็นพระเจ้าขึ้นมาให้สาวกทั้งหลายให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่จากพระอริยสัจอริยสัจสี่ล้วนๆแต่ถ้าผู้ที่ไปจดจารึกเอาธรรมประเภทนี้น่ะไม่ใช่พระอรหันต์เอาไปลองดูสินะผมจะบอกในตัวเลยจดออกมาปั๊บนี่มาอ่านรู้โดยทันทีว่านี่ภูมิไหนผู้ไปจดนะคือไม่ต้องไปบอกแล้วว่าข้าคนนั้นจดคนนี้จดพออ่านดูเนื้อความปั๊บนี่มันจะประกาศกลางวันขึ้นในสมุนเจ้าของบอกความรู้นี่เป็นความรู้ประเภทใดถ้าเป็นความรู้เป็นประเภทของพระอรหันต์แล้วจะเต็มไม่เต็มหน่วยหมดทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องของสมุทัยทั้งเรื่องนิโรธทั้งเรื่องมรรคจากนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์เพราะธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นธรรมกันกรอง
เช่นอย่างทุกสมุทัยนี่เป็นหินรับปัญญาให้ข่มกล้าไม่มีทุกคนเรามันลืมตัวเข้าใจไหมล่ะเมื่อไม่มีทุกเราลืมตัวพอทุกเกิดขึ้นมันจะได้ใช้ความคิดกับอ่านนั่นแหละทุกเกิดขึ้นในหัวใจของเราปัญญาจะต้องดิ่งต้องดิ่งขึ้นมาแล้วปัญญาเมื่อปัญญาดิ่งขึ้นมาแล้วปัญญาจะเห็นเหตุเห็นผลแล้วถอนตัวออกได้ด้วยปัญญานั่นเข้าใจให้ก่อนนะอันอีกทีนึงนะเรายังไม่อาจารย์นะทั้งที่เราก็คนขี้เกียจอ่านแล้วยังไม่บอกให้จิตไปอ่านอีกทีหน้าวะเราฟังดิเหมือนเดิมนี่มันยังแปลกๆอยู่นะฟังค่ะไปอ่านดิซะก่อนนะจะการแล้วที่พูดตะกี้นี่ให้ระงับไปซะก่อนนะใครที่ฟังไม่ได้ให้จับเอาขึ้นมาไว้ที่นี่ก่อนเขามาลิ้นช้างให้ก่อนนะอย่าด่วนเอาไปใช้เรายังไม่ได้ชั้นชัดเจนฟังไปนะก็ดีอะไรมนุษย์อยู่ที่ไหนมันเอาไปนั่งมันหาความสงบไม่ได้โน่นไปที่ไหนลั่นอยู่โน่นแล้วลั่นอยู่นี่เลยที่หลวงพ่อพูดมันติดกับผมฮะมันติดกับผมคือยังไงว่าสิอย่างที่ว่าหนังสือถ้าไม่ใช่หนังสือหลวงพ่อเขียนนี่ผมอ่านดูจะเป็นว่าไงคือถ้าไม่ใช่หนังสือหลวงพ่อแล้วมันอ่านมันจะเป็นคนมีกิเลสเอามาแอบแฝงเอาไว้มันคือมันถูกบ้างผิดบ้างไงส่วนถูกก็มีส่วนผิดก็มีก็เลยทำให้เราค่อยผิวนะแล้วส่วนอ่านหนังสือผมเป็นไงมันถูกทุกตัวไม่ใช่สมหาเรื่องยอผมเหรอที่ในเทปเหมือนกันครับในเทปเหมือนกันมันอย่างเหมือนหนังสือของท่านองค์อื่นผมอ่านดูมันก็มีที่ถูกแต่มันพอมีที่ถูกไปแล้วทีนี้เขาจะไปวิจารณ์ไปนิดหนึ่งแล้วก็เลยทำให้เสียไปเสียไปอย่างนั้นอย่างนี้เช่นอย่างเรื่องจิตทั้งตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปมาก็ไปวิจารณ์ไปนะมันก็เลยทำผมก็เลยว่าคนมีกิเลสเขียนไปอย่างตามที่ผมสังเกตดูครับมันก็เลยไม่อยากอ่านเขานี่ไม่ใช่เป็นเพราะอย่างนี้หรือว่าน้องตาวนี่บวชก็บวชมานานถึงว่าพองออกแล้วเนี่ยยังไม่เคยมีใครย่อๆบางทีมีแต่ใครตำหนิว่าหลวงตาบัวนี่ดุหลวงตาบัวดุแล้ววันนี้เราย่อสักหน่อยเถอะนะผมไม่ให้ยกย่อหลวงพ่อนะครับเอาละถ้าเป็นความจริงแล้วก็เป็นธรรมแล้วล่ะเพราะเราเทศนี้เทศเพื่อความเป็นธรรมธรรมเท่านั้นจะไปแก้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็เท่านั้นแหละนะตามหลักความจริงมันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยคือเรื่องผู้จดจำเรื่องสำคัญมากโดยเช่นได้ยินจากครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเทศนี่เช่นอย่างพระครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ลูกศิษย์ลูกหาไปฟังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงโดยต่างกันในทางจิตใจนี้ไปฟังเทศในครูบาอาจารย์องค์เดียวกันสำนวนเดียวกันจะไม่เหมือนกันนะคือความรู้สึกนี้มันมีแง่หนักเบาต่างกันถ้าเป็นผู้ฟังละมันจะต่างกันอย่างนั้นแหละเราจะเป็นไปตามความรู้สึกเจ้าของและโดยเฉพาะหนังสือขององค์อื่นอย่างหลวงของพ่อชาบางทีถ้าบอกเขาว่าคณะผู้จัดทำผมมาดูคณะผู้จัดทำแล้วอ่านไปดูตรงที่มันว่าแสดงว่าบางทีผู้จัดทำจะเอาออกไปนิดหน่อยแล้วมันก็จะผิดหนังสืออาจารย์ลีเหมือนกันบางแต่เพราะว่าของท่านผู้เองจะถูกแต่คณะผู้จัดทำจะทำออกไปเบี่ยงไว้นิดหนึ่งบางแห่งก็เลยจะผิดไปอย่างนั้นมีส่วนถูกต้องใช่อยู่อันนี้เพราะแต่ก็ยังดีหนึ่งนะท่านนั่งกันนะว่าเป็นคนดีหนึ่งก็บอกว่าคณะผู้จัดทำคือหาว่าผิดพลาดอะไรก็มาตำหนิผู้นั้นผู้เดียวคือผู้จัดทำยังมีส่วนอยู่ด้วยเพราะคนนี้เป็นผู้จัดทำนะมันก็มีส่วนของอย่างดีอยู่ดังนั้นแหละครับพูดถึงเรื่องทำแล้วคือทำพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เอกไม่มีสองมาเป็นคู่เคียงไม่เป็นคู่แข่งพระอรหันต์ก็เป็นจิตใจที่เอกต่อเอกเข้ากันปั๊บได้เลยแต่ผู้ที่มีจิตต่ำกว่านั้นไปก็จะตีโยตามความหมายเจ้าของตามความสามารถเจ้าของนี่แล้วเหมือนอย่างระหว่างจิตเข้าสู่ภวังค์เรื่องจิตลงบางองค์แต่ผมไม่มั่นใจว่าองค์ไหนองค์หนึ่งเขาพูดแต่ดูมันไม่เหมือนของหลวงพ่อมันเหมือนของพ่อในเทปอื่นตามที่เขียนไว้องค์บางเล่มขององค์อื่นนี่เป็นไปอย่างอื่นอย่างนี้ครับไปถึงตรงนั้นเป็นอย่างนั้นไปถึงตัวนี้เป็นอย่างนี้คือทีนี้มาดูของหลวงพ่อดูมันห่างไกลกันคือมันไม่ดิ่งไปอย่างนี้มันไม่ไปทางพระนิพพานมันจะเฉียดไปอย่างนี้
แล้วดูว่าบางแห่งของบางองค์นี่จะถือเอาจิตลงนั่นเป็นนิพพานนะแล้วดูมันจะถือเอาอุปกิเลส10อย่างที่ว่ามีความอะไรร่มเย็นอะไรอุปกิเลส16นะอุปกิเลสผมเขียนไว้ตรงนี้ผิดนะผมก็ยอมรับแต่ว่ามันแก้ไม่ได้คืออุปกิเลสจริงๆในปริยัติมี16ใช่มั้ยอุปกิเลส16ใช่มั้ยครับหรืออุปกิเลส10ผมดื่มมานานแล้วนะเรียกว่าดื่ม16ครับดื่ม16นานเนาะแต่ที่เขียนว่ามันเป็น10แสดงว่าผิดแต่แล้วมันก็แต่ว่าในหลักสูตรนักเรียนมี10มี10เหรออ้าวถ้า10ก็ถูกเพราะเราที่เอามาพูดนี้เราออกมาจากหลักจากตำราทั้งนั้นแหละอันไหนที่จะอิงตำราเราก็นำออกมาบางทีอิงอาจผิดก็ได้ว่างั้นน่ะเราไม่เคยแน่ใจแต่ในหลักสูตรเขามี10เหรอก็ไม่10ก็10เท่านั้นเองครับก็ผมเขียนว่าในหนังสือเทศมันก็มี10นี่เรามันมาสงสัยทีหลังเริ่มเราว่าผิดทีหลังอีกไม่ทราบนะเอ๊ะดูมันอุปกิเลสมัน16นาวะทำไมมัน10นาวะอีกอ่ะก็แล้วผมก็ไปค้นดูว่าเห็นมันมี10เออถ้ามัน10ก็ถูกนะมันนี่ส่วนมากเขาจะถือว่าเป็นนิพพานนะบางแห่งไม่ใช่บางองค์นะที่หนังสือบางเล่มที่ผมดูว่าจิตสงบเยือกเย็นก็อะไรก็เมาว่าเป็นนิพพานไปโดยที่ไม่พิจารณาจิตอย่างที่หลวงพ่อว่าแต่มันต้องพิจารณาจิตอีกทีนึงเพื่อให้จิตพังเลยอันนี้ก็ได้พูดแล้วในสมาธินะคือรสชาติของสมาธินี่สามารถที่ทำจิตให้จิตได้จริงนะเพราะฉะนั้นผู้เป็นสมาธิจึงไม่สนใจออกทางด้านปัญญาเพราะไม่ยังไม่เคยเห็นผลของปัญญาว่าเลิศเลือขนาดไหนเห็นแต่ผลของสมาธิก็ติดเพราะอะไรจึงติดเราต้องเอาเจ้าของจันทร์ออกสิมันถึงได้ชัดว่าเช่นอย่างเราเข้าสมาธิในกี่ชั่วโมงอ่ะเข้าได้สักนั้นล่ะพอกำหนดปั๊บนี่พุ่งเลยหายอย่างเดียวไม่มีอะไรเหลือเพราะความชำนาญวสีนั่นแหละมันเข้าแล้วเข้าเราออกแล้วออกเราอยู่มันอยู่ก็ถอยที่นี่ก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือรับตาเขียนมันยังได้ใช่ไหมล่ะนั่นเพราะความชำนาญอันนี้ก็เหมือนกันจิตเวลามันมีความชำนาญพอแล้วเช่นชำนาญในสมาธิอย่างนี้พอกำหนดปั๊บเดียวเข้าเงียบคำว่าเข้าสมาธินี่หมายความว่าระงับหมดข้างนอกข้างนอกนี่ดับหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดเพราะเป็นภาระอันหนึ่งตาเห็นรูปก็คิดหูฟังเสียงก็คิดอะไรๆมาสัมผัสก็คิดความคิดแต่ละอย่างคืองานของจิตที่นี่เวลาจิตเข้าไปนั่นปั๊บแล้วมันหายหมดอันนี้ไม่ทำงานนั่นแหละจิตเป็นความสบายว่าไม่ทำงานอะไรเลยสบายแสนสบายนั่นก็ตีกี่ชั่วโมงก็อยู่งั้นที่นี่พอจิตถอยออกมาข้างนอกนิดนึงเท่านั้นมันจะไปสัมผัสสัมพันธ์อะไรนี้แล้วรำคาญนะเห็นไหมท่านหมอเข้าใจไหมเราลำคาญไม่อยากฟังไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากคิดคือมันยุ่งดูมันสู้อยู่สบายอันเดียวเงียบอย่างนั้นไม่ได้คือรู้อยู่อย่างเด่นรู้สมาธิไม่ได้เหมือนรู้ธรรมดาเลยนะคือรู้ไม่เจือด้วยอารมณ์แต่เป็นคุณสมบัติของสมาธินะเรามันยังไม่ได้หมายสูงกว่านี้นะเพียงคุณสมบัติของสมาธินั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่เฉพาะตัวแล้วไม่เกี่ยวเรื่องอะไรเลยทีนี้พอถอยออกมานี่แยบดูนั้นไอ้แยบดูนี่เมื่อจิตมันถอยมาเนี่ยมันจะรับทราบเลยนะไม่ว่าทางรูปทางเสียงทางอะไรมันจะเข้ามาสมาธิมันแล้วมันจะทำงานอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้นะทีนี้ขี้เกียจยุ่งถอยเป้าก็ไปสิอยู่นั่นเนี่ยกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้เลยนี่มันติดพอออกมาเฮ้ยรำคาญเข้าป้าพ่อจะไม่เห็นคุณค่าของธรรมคือด้านปัญญาที่สูงกว่านี้ยังไม่เคยเห็นมันก็ต้องติดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนถึงติดสมาธิอย่างที่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยธรรมดาคนเราท่านไม่ได้หมายถึงพวกอุคติทันยูนะผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วนะธรรมะใครก็ตามถ้าว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองเนี่ยตายทิ้งกระเป๋าวางนี้เลยเรานะคือมันเป็นไม่ได้มันถ้ามันเสียแล้วมันติดทำไมมันไม่ยอมสนใจที่จะออกมันก็ควรจะเป็นนิพพานแล้วใช่ไหมล่ะนั่นมันเป็นปัญญาแล้วใช่ไหมมันไม่เป็นมันก็เป็นสมาธิอยู่นั่นแหละจนกระทั่งถอยออกมาลากออกมาจากนั่นมันติดมันจะอยู่มันจะอยู่นั่นทั้งวันจะอยู่ได้ถอนออกมาให้ทำงานที่พอทำงานทางด้านปัญญานี่ผลของงานทางด้านปัญญาผลของงานของสมาธิมันต่างกันทีนี้โอ้แล้วกันแล้วกันนั่นมันสรุปในหน้าที่นะพอปัญญามันออกแผ่วพานี่ความรู้ความเห็นต่างๆที่เราไม่เคยรู้ก็เห็นแสดงออกมาลูกมากว้างออกมาละเอียดออกมาเรื่อยลึกเข้าไปซึ้งเข้าไปเรื่อยเรื่อยทีนี้มันก็หมุนดิ่งสิจิตแต่ถ้าในสิ่งไหนที่จิตไปรู้ไปเห็นนั่นมันมีอยู่แล้วทางนั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เห็นเหมือนเราหลับตาอย่างเงี้ยเอาอะไรก็มีหมดแหละแต่เมื่อเรายังไม่ลืมตาสิ่งที่เป็นที่สายของตามันก็ไม่เห็นนะนี่พอลืมป้าวันนี้มันก็เห็นหมดอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันพอจิตมันลืมตัวลืมตาใจพูดง่ายๆนะลืมออกมา
มันจะเห็นตามสภาพตัวกำลังตัวเองเรื่อยเรื่อยเรื่อยกระจายไปเรื่อยเรื่อยชาบไปเรื่อยลึกไปเรื่อยกว้างไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยสิ่งใดสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นทั้งหลายแล้วมันมีแล้วนั่นเป็นตานี่มันไม่มีแต่ก่อนไม่เห็นพอตอนนี้กระจายไปที่มันเห็นนั่นแหละพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นเพียงเท่านี้เราก็เป็นพยานแล้วนะเราหมายถึงว่าท่านผู้รู้อย่างนี้นะไม่ได้หมายถึงหลวงตาบัวรู้นะใช่เปล่าล่ะท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนี้พอจับนี่ปั๊บแล้วอ๋อพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้เองอ๋อพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้เองท่านรู้อย่างนี้เองรู้เองมันยอมรับในจุดนี้จุดนี้คือมันวิ่งถึงกันวิ่งถึงกันวิ่งถึงกันทีนี้สิ่งที่เราไม่รู้ก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันยอมเพราะจะรู้ได้เห็นนี่เหมือนกันแน่เข้าใจข้ามามันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอถึงขั้นปัญญาแล้วผลที่เกิดขึ้นมันต่างกันจิตนี้ก็ละเอียดจิตที่เป็นสมาธิผลที่เป็นก็ละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกความรู้ความเห็นความแผ่วพาของจิตนี่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเนี่ยเรื่องการซักฟอกด้วยปัญญามันต่างกันเพราะให้จิตมันถึงดิ่งต่อทั้งนั้นปัญญาถ้าว่าไม่ได้บอกทั้งนั้นปัญญาว่ามีใครแน่สักก่อนตีมันพวกธรรมดาเราเนี่ยถ้าเป็นอุคติจัญโญนั้นเราก็ยกให้นะอุคติจัญโญท่านรวดเร็วสมาธิกับปัญญาหมุนไปพร้อมๆกันเลยถึงจะพูดที่เจ้าตรงบำเพ็ญในคืนเดียวนั้นสำเร็จไปหมดเลยคือสมาธิปัญญาไปพร้อมๆกันด้วยอุคติกันอยู่คืออย่างรวดเร็วรวดเร็วเลยพุ่งเลยถ้าอย่างเราท่านนี้มันจะต้องติดจนได้แล้วมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าเมื่ออย่างคนเข้าไปในห้องหนึ่งที่ว่ามันว่างแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยไปขวางอยู่ในห้องพอไปถึงห้องแล้วก็ว่าตัวเองมันว่างแล้วก็เลยถือเป็นนิพพานตรงนั้นแหละไปถึงตรงนั้นนี่แหละคือจิตที่ทำมันว่างมีนี่ผมก็ได้อธิบายว่าสมาธิความว่างสามขั้นใช่ไหมล่ะขั้นหนึ่งพอจิตเขาเป็นสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างคือว่างจากงานจากการอะไรว่างอยู่ภายในตัวเองพอออกมาจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างนี่เมื่อชำระจิตก็ไปยึดก็ไปถึงขั้นว่างของจิตแล้วจิตที่นี่จิตว่างนี่หมายว่างถึงเข้าสมาธิก็ว่างไม่เข้าสมาธิก็ว่างคำว่าเข้าสมาธิก็ว่างคือว่างอยู่ในความว่างถึงเป็นฐานของจิตเป็นฐานจิตโดยตรงถึงจะคิดจะปรุงอะไรหรือก็ตามจิตนั้นก็ว่างเป็นธรรมชาติอยู่นั่นนะนี่ก็เรียกว่าความว่างอันนี้ที่นี่ความว่างอันที่สามมันคือว่าว่างทั้งสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตด้วยว่างทั้งตัวจิตด้วยวางทั้งจิตด้วยเข้าใจเปล่าคือปล่อยทั้งจิตด้วยว่างทั้งจิตด้วยว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยนั่นเป็นนั้นว่าว่างหมดนี่พอถึงนั้นแล้วคนอยู่ในห้องก็ลากออกมาไปขวางทำไมแล้วไปขวางว่านี่ห้องนี้มันไม่ว่างว่าห้องนี้ว่างนะห้องนี้ว่างนะไปยืนอยู่ในห้องเจ้าของไปยืนขวางอยู่ในห้องนั่งไปกล้าสามารถกูว่าห้องนี้ว่างมันว่างอะไรเจ้าของไปยืนขวางนั่นออกมาที่ถ้าอยากให้เห็นห้องนี้มันว่างลากคนนั้นออกมาแล้วว่างมาที่นี่ห้องโอ้ยอมรับแล้วว่างนั่นเข้าใจไหมคือจิตยังไม่ว่างในตัวเองขวางนั่นเข้าใจเปล่าคือจิตมันปล่อยอะไรมันก็ปล่อยหมดแต่มันยังไม่ปล่อยจิตนะพอปล่อยจิตพอรู้รอบจิตภาพแล้วก็ถอนตัวมาปึ่งที่นี่ว่างแน่ไม่ต้องยืนใช้เลยสิเข้าใจเปล่าเอานะเอาดีนะเอาหน้าแล้วก็ข้าก็ว่าหัวร้อนไปโกรธเขาเราก็หัวร้อนยิงนี่นะเข้าใจไหมแล้วมันโกนหัวกิเลสบ้างสินะมันโกนแต่หัวเราเฉยไม่ดีเลยโกนหัวกิเลสด้วยเอากิเลสบวชด้วยที่เรานี่เราบวชแต่เรากิเลสยังไม่บวชเพราะงั้นเราถึงลำบากนะถูกกิเลสมันตีโอเรื่อยอย่างนั้นมันไม่กลัวนะกิเลสหัวร้อนก็ไม่กลัวนะถ้าไม่มีธรรมมันไม่กลัวเข้าใจไปเมื่อถ้ากลัวแล้วพามาทำความชั่วแล้วเดี๋ยวนี้มันพากระทำความชั่วเดี๋ยวนี้พายิ่งดื้อด้านนะไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดเลยดื้อด้านเหมือนนี่เพราะกิเลสไม่กลัวครับหัวร้อนเนี่ยเมื่อกี้กันแล้วนี่ลืมแล้ววันนี้ปวดเกินไปเลยการเรียนถามลุงเนี่ยมาถามอะไรอยู่เจ้าค่ะเวลาบางครั้งลูกมีปัญหามากเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็กุ้มใจแล้วเวลาลูกนั่งเข้าสมาเนี่ยค่ะนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็เวลาจิตเราไปคิดอะไรแล้วมันเข้ามากระทบแล้วเราก็ปล่อยสิ่งอะไรความคิดเข้ามากระทบแล้วเราก็ปล่อยอยู่นั่งอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้เขาเรียกจิตว่างหรือเปล่าเจ้าคะกระทบแล้วเราก็ปล่อยกระทบแล้วเราก็ปล่อยเราดูความปล่อยดูความเกิดดับนะเจ้าคะอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะเราจะเรียกว่าว่างจากยุ่งทั้งหลายนั่นก็ถูกแต่ยังไม่ได้ว่างเรื่องความกระทบและปล่อยความกระทบปล่อยอันนี้มันยังไม่ว่างมันยังกำลังทำงานอยู่กระทบเหมือนกับว่าได้งานปล่อยเหมือนกับว่าทิ้งงานเข้าใจไหมมันก็ทำงานของมันอยู่อันนี้นะคือมันทั้งจับทั้งปล่อยเข้าใจมันยังไม่ว่างรู้สึกมันนั่งได้นานมากเลยนะนานนานละมันนั่งก็นั่นนะนั่งได้นานนั่งไปนานๆเข้าไปมันนั่งชินเลยแหละเห็นอย่างเรานั่งภาวนาในธรรมดาเนี่ย
3 4 5ชั่วโมงนี่ธรรมดานะคือนี่หมายถึงความเคยชินของผู้ภาวนาเรายังไม่ได้ต่อสู้กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราว่านั่งนานอะไรเลยแหละนั่งขนาด4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดาต้อง6 7ชั่วโมงขึ้นไปแล้วนั่นแหละที่ถึงจะได้โลกเวทยาใหญ่ที่ว่าเป็นอริยสัจเอากันตรงนั้นแหละคำว่าพิจารณาอริยสัจรู้อริยสัจก็จะรู้ตรงนั้นต้นตอนที่ทุกข์มันชุลมุนวุ่นวายกับมรรคที่กำลังต่อสู้กันคัดกันเลือกกันตัดทิ้งกันต่อสู้กันนั่นแหละท่านเรียกว่าอริยสัจพอรู้นั้นรอบปั๊บนี่จะทุกสิ่งทุกอย่างจะจริงไปหมดเลยแล้วอ๋อท่านว่าอริยสัจเป็นของจริงๆอย่างนี้เองไม่ถามใครแล้วนะเห็นแล้วอย่างนี้ท่านนี่อย่างเราพวกเราเรียนมาเนี่ยว่าทุกเป็นของจริงอย่างนั้นไอ้ทุกข์ทางของจริงมันเป็นความจำมันยังไม่จริงในจริงนะพอเมื่อจิตได้รู้อย่างนั้นแล้วจิตก็จริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงจิตก็จริงต่างกันต่างจริงถึงที่อวิชชายังอยู่ตามนะแต่จริงเป็นขั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาขาดสะบั้นไปจากใจนี่ก็เลยอริยสัจเลยนี่เรียกว่าเลยอริยสัจแล้วนี่ก็เลยถือว่าอริยสัจนี่คือหินรับปัญญาไปแล้วถึงนะแล้วอริยสัจคือโรงงานที่กลั่นกรองจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยในขณะที่กำลังทำหมายก็ว่ากำลังกลั่นกรองพอขันแล้วปุ๊บเราเองเราหมดปัญหาไปนี่แหละอริยสัจจริงเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสาวกทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้จริงคืออันนี้นะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันลืมบ้านลืมเรือนไปหรือพวกเราไอเราก็ลืมกุฏิลูกศิษย์ก็ลืมบ้านลืมเรือนเหมือนกันว่าไงมันกี่กันแล้วเรื่องนี้น่ะเอาละพอวันนี้เลยไปใหญ่หน่อยนะ